เรามาดูการเล่นกันนะครับผมช่วงแรกดันไปเลยนะครับผมก็5บาร์ครับผมโหยเป็นไงนิ่งกริปกาแฟก็ได้ออกมาแล้วนะฮะผมจะกำหนดที่ประมาณ10วิแล้วกันครับผม10วิเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็แลมไปที่9บาร์นะครับโหนิ่งกริปเลยบาร์โคตรดีนะครับผมช็อตก็สวยมากด้วยนะฮะถ้าไหลเร็วไปผมดาวกลับมาเลยครับผมนี่โอเค40พอดีเป๊ะเวอร์ครับผมช็อตดีมากเวลาที่จบตามเครื่องเลยนะฮะก็อยู่ที่33วินะฮะแล้วก็น้ำที่ใช้ไปทั้งหมด 74.7 ml ออกมาเนี่ย40 ml แล้วดูครับเพเชอร์ที่เราเล่นไปนะฮะก็เป็น593นะเดี๋ยวคราวนี้เราก็มาเซฟกันนะครับเราสามารถเซฟปุ่มไหนก็ได้ใน4อันเนี่ยคราวนี้จะลองเซฟที่ปุ่มของเครื่องไปเลยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยแล้วเรากดเซฟแค่นี้ครับเดี๋ยวกดอีกทีนึงลองดูซิว่าบาร์มันจะเล่นเท่าเดิมไหมแล้วก็ตกที่เท่าเดิมเลยไหมครับผมจัดไปครับผมประกอบกาแฟให้ดูกันอีกครั้งนึงครับผมใช้เบอร์บทเดียวกันเลยนะครับดูซิว่าการทำออโต้ของมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเป๊ะเวอร์หรือเปล่านะครับผมจริงๆจะกดจาก iPad เลยก็ได้แต่คราวนี้ผมเซฟเข้าไปที่เครื่องมันเลยนะฮะก็ไปเลยครับผมนี่ก็แล่นไปที่5บาร์นะครับผมเครื่องทำงานได้นิ่งมากดูจากบาร์นะครับตอนนี้ตาช่างผมก็จับอยู่ที่ประมาณสักประมาณ10วินะฮะถ้า10วิปุ๊บเสร็จมันก็จะไป9บาร์ครับผมอ้าวไปโอ้โหอย่างกับผีหลอกช็อตสวยมากนะครับผม9บาร์ไปเรื่อยๆ30 ml แล้วก็ดาวตัดกลับมาโอ้โหทำได้เลยแล้วดูการตัดนะฮะได้เป๊ะไหมดูสิไปแล้วโอเคครับถ้าสมมติเราอยากจะมาแก้ที่หลังได้เราต้องเปลี่ยนเป็นไอตัวที่เราเซตไว้แค่4ตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าในเครื่องน้ำมันเลยมาเราต้องตัดด้วยแมนนวลเองก็คือกดปุ่มหยุดเองนั่นเองแต่ตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราตั้งอยู่ใน4ตัวเนี้ยเราสามารถมาปรับน้ำช่วงสุดท้ายได้ว่าไม่ให้มันตกเกินเท่าไหร่ได้จะบอกก่อนไม่ว่าจะเครื่องแพงเครื่องถูกหรือว่าเครื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วตั้งออโต้ที่เล่นเพเชอร์น้ำมักจะเกินมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันแก้ได้ในตอนที่กดออโต้เราก็มาแก้ทีหลังได้เพราะมันยังเหวี่ยงได้ทั้งเบอร์บดเวียงได้ทั้งอุณหภูมิของเมล็ดได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่เรื่องเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความเวียงได้แต่ถ้ามันเซตได้ในตอนทำออโต้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมดอก2ครับผมเบอร์บทเดิมเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ปุ่มออโต้ที่เครื่องเลยนะครับผมก็คือด้านบนไม่ต้องไปยุ่งมาแล้วนะฮะกดแค่ตัวกดสกัดจากเครื่องได้เลยฮะกราฟก็ไหลไปนะครับดูช็อตหน่อยสวยเหมือนเดิมเจลกาแฟเก่งไงอุปกรณ์ดีของถึงความรู้ดีเรียกว่ารู้ดีสู่รู้5บาทครับผม5บาท10 ml แล้วก็ไป9บาทตรงนะฮะเดี๋ยวดูว่าความเหวี่ยงมันจะประมาณเท่าไหร่นะฮะโอเค9บาทแล้วตัดลงมาแล้วเกิน40ไปแล้วนะฮะดูว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่เวียงที่ประมาณตอนนี้ช็อตที่2ก็อยู่ที่ประมาณ43นะฮะสังเกตนะครับไม่ว่าจะเครื่องแพงขนาดไหนก็เวลาตั้งออโต้ต้องมาเซตน้ำแก้ทีหลังด้วยอาจจะลดสักประมาณ3 ml เนี่ยมันก็ยืดหยุ่นอยู่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันตั้งได้อยู่ใน4โหมดนี้ตอนนี้มันไม่อยู่ใน4โหมดนี้ที่แก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าไปตั้งที่เครื่องเราต้องตัดด้วยมือเราเองก็คือกดเองเลยนะฮะ
คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเพเชอร์มือเสร็จแล้วลองไปเซฟที่ A1 ไปเลยแล้วกันแล้วลองมาดูว่ามันจะนิ่งกว่าหรือเปล่านะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการเล่นเพเชอร์โปรไฟล์ใหม่เลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นแมนนวลก่อนนะครับผมก็เริ่มไปเลย5 9 3นะครับนี่คือสเตทของมันแล้วกดเซฟไปสุดท้ายคือ3นะครับเซฟไว้ก่อนโอเคเล่นกันเลยครับผมช่วงแรก5บาร์ครับผมสังเกตว่ามันจะอั้นๆหน่อยเพราะว่าเบอร์บทเราช่วยมันหน่อยให้มันอั้นหน่อยนี่สังเกตว่าถ้าเรานับจากเวลาในเครื่องนี้ก็ปาไป20วินี่อยู่7วิอยู่นะครับโอเคครับ10 ml สเตท2ผม full attention ผมจะเล่น9บาร์โอเคครับเดี๋ยวจะลองดูการเซฟของมันฮะว่ามันจะได้ไหมนะฮะโอเคลองดูนะครับโอเคสเตท3ครับผมแล้วก็ตัด8ครับผมโอเค40นะครับจบนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ตอนนี้มันโอเวอร์ไปกับเรื่องของมันนะฮะแต่ผมอยากจะมาดูว่าในช่วงที่มันจบเนี่ยใกล้เคียงกันไหมตอนนี้มันจบอยู่ที่ประมาณ39นะแล้วก็เวลาในนี้อยู่ที่54นั้นเดี๋ยวเราเทสกับตรงนี้เลยนะฮะว่ามันจะหยุดพอดีกันหรือเปล่าก็กดเซฟเข้าไปที่ตรงนี้ครับผมเอาปุ่ม A แล้วคราวนี้มาทำซ้ำอีกทีครับตอนนี้ไม่เน้นอร่อยนะเน้นความนิ่งฮะโอเค39 ml กับ54วิในเครื่องครับดอกสุดท้ายครับผมแค่ปุ่มเดียวเลยครับผมสะดวกสบายก็อย่างว่าไม่ใช้แท็บเล็ตก็ได้แต่ถ้าใช้แท็บเล็ตก็ละเอียดกว่านั่นเองนะฮะสามารถปรับตั้งทีหลังได้ด้วยนะครับนี่ถอดให้ดูเลยมันก็จะแล่นไปตรงนี้อึ๊บแล้วอันๆเลยอันนี้ไม่เน้นอร่อยนะฮะเน้นทำซ้ำให้ได้ก่อนนะครับผมนี่กับผีหลอกนะครับตอนนี้ก็9บาร์เดี๋ยวครับบาร์เขาบาร์ประมาณนี้อึ๊บผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวมันตัดของมันเองแต่ดูซิว่ามันจะตัดได้เวลาที่โอเคกันหรือเปล่านะฮะแล้วโอเคก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนะฮะนี่เวลานี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะเขาเนี้ยจะยิ่งง่ายกว่าอีกเพราะว่าเราก็จะสามารถแก้โปรไฟล์ทีหลังได้กดค้างครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนช่วง3บาร์น้ำหลังหรือว่าตรงนี้ก็ได้ให้น้ำมันกลับกลายเป็น40เปะได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยตกมาสัก1หรือว่า2 ml เนี่ยยังพอรับได้หรือหายไปสัก2 ml เนี่ยยังเป็นค่าที่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้งานได้จริงได้ดีด้วยอันเนี้ยไอ้พวกค่าเรฟเฟคโตมิเตอร์ค่าเวลาต่างๆที่เรานับกันทำให้มันยุ่งยากขนาดนี้เพื่อว่าที่เราจะทำซ้ำได้และทำแก้ช็อตมันได้นั่นเองนะครับมันมีเหตุผลของมันครับว่าทำไมต้องทำนะครับแต่สุดท้ายจบที่อร่อยหรือเปล่านั่นเองก็อย่าลืมว่าโอกาคาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับและกันแดดสุด